สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้ค่ะวันนี้ปู้จะชวนมาทำเมนูอาหารเช้าที่ง่ายมากๆเลยนะคะเรียกว่าเมนูยอดนิยมเลยโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าในแถบอีสานนะคะก็เป็นอาหารเช้าแบบเวียดนามนะคะที่ชาวอีสานคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือไข่กระทะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยการที่ทำตัวเนยใสก่อนนะคะเนยใสหรือว่าทริฟายบัตเตอร์นี่นะคะเราจะใช้แทนมาการีนเนาะปกติตามร้านทั่วไปที่เขาทายขายเป็นอาหารเช้านะคะเขาจะใช้เป็นมาการีนนะคะซึ่งถ้าเราเกิดเราไม่ทานแบบมาการีนนะคะจะทานเป็นเนยสดนะคะทีนี้เราต้องทำเป็นตัวทริฟายบัตเตอร์นี่ก่อนนะคะเหตุผลที่เราใช้เป็นตัวเนยใสนี่นะคะก็เพราะว่าเนยใสนะคะมันจะเนยใสเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะคะนึกไม่ออกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเนยใสนี่นะคะมันจะไม่ช้ากว่าเนยสดนะคะโอ้โหกว่าจะนึกออกได้นะคะก็ใช้เนยสดนะคะรสเค็มหรือว่ารสจืดก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็นำไปตั้งไฟอ่อนนะคะแล้วก็ปล่อยให้เนยนะคะค่อยๆละลายไปนะคะเราจะไม่คนนะคะทีนี้พอเนยละลายเสร็จแล้วก็ปิดเตาได้นะคะจากนั้นเราก็จะช้อนเอาไขมันข้างบนที่ลอยอยู่ด้านบนออกให้หมดนะคะแล้วก็จะรินเฉพาะส่วนที่เป็นเนยใสๆนะคะอย่างเบามือนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นไขมันเนยด้านล่างที่มันปนมานี่เราก็ไม่ใช้นะคะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนยใสๆนะคะซึ่งเนยละลายหรือบัตเตอร์หรือว่าคาริฟายบัตเตอร์นี่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือเขาจะทำให้อาหารนะคะตัวเขาจะไหม้น่ะช้ากว่าเนยสดนะแล้วก็เขาจะช่วยให้เวลาที่เราทำอาหารนะคะก็จะมีกลิ่นมีรสชาติที่ดีขึ้นนะเหมาะสำหรับที่จะนำมาทำเป็นอาหารทอดหรือว่าเป็นอาหารจำพวกที่ผัดก็ได้นะคะส่วนนี้นะคะที่ผู้บอกก็คือตัวไขมันนมด้านบนนะคะตักทิ้งได้เลยนะเราไม่ใช้นะคะเราจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนยใสตรงกลางตรงนี้นะเนี่ยค่ะรินเฉพาะส่วนที่เป็นเนยใสๆเอามาใช้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นไขมันนมนะคะอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงก้นกระทะนี่เราก็ไม่ใช้เช่นกันจากนั้นนะคะเราก็จะรวนหมูสับนะคะกระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะจากนั้นก็จะใส่หมูค่ะลงไปนะคะลงไปผัดนะคะพอหมูเริ่มสุกนะคะเดี๋ยวจะเริ่มปรุงรสนะคะจะใส่น้ำตาลทรายไปนิดเดียวค่ะ
ิ้วขาวพริกไทยนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะทีนี้ก็มาเริ่มทำนะคะกันได้เลยนะคะกับเมนูไข่กระทะนะคะกระทะค่ะอันนี้ได้รับอภินันทนาการมาจากน้องชายสุดที่รักนะคะส่งมาให้มีผู้ชายส่งมาให้ใส่เนยละลายลงไปนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญนะคะที่จะใส่ลงไปในไข่กระทะของเราในวันนี้ก็คือกุนเชียงนะคะแล้วก็หมูยอค่ะเพื่อนๆสามารถนะคะทำให้เด็กๆทานนะคะสามารถใส่ไส้กรอกใส่แฮมใส่เบคอนแม้กระทั่งใส่ของทะเลหรือใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้ที่เราชอบค่ะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นรูปแบบต้นตำรับนะคะที่เขาใช้กันแต่ว่าเราสามารถดัดแปลงได้ตามที่เราพอใจนะคะเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนแป๊บนึงค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะจะใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็เคล็ดลับของปูนะคะเพื่อให้มีไข่มีความนุ่มหรือก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะนิดเดียวพอนะคะเดี๋ยวเราจะหาฝามาปิดนะคะเดี๋ยวหาฝาดูก่อนฝามีไม่เอ่ยจากนั้นพอไข่เริ่มเซตตัวนะคะพอไข่เริ่มเซตตัวแล้วก็จะใส่เครื่องประกอบเขาลงไปเลยนะคะใครชอบนะคะใครชอบไข่ในความสุกระดับไหนนะคะก็ตามสะดวกนะคะจากนั้นก็จะปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งนะคะจนกระทั่งไข่ได้ความสุกในระดับที่เราต้องการค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูไข่กระทะของเรานะคะเดี๋ยวโรยพริกไทยอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เสริมคุณค่าด้วยอะโวคาโดอีกครึ่งฟองนะคะแล้วก็จะมีตัวชาเขียวค่ะชาเขียวชาเขียวร้อนนะคะแล้วก็ขนมปังปิ้ง2แผ่นค่ะก็จะทานกับซอสแม็กกี้นะคะซอสแม็กกี้ซอสพริกนะคะซอสมะเขือเทศแล้วก็เป็นทาบาสโก้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเมนู
ไข่กระทะแบบง่ายๆบ้านๆของเรานะคะขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ